นโดยประชาชนเพื่อประชาชนประชาธิปไตยเริ่มต้นประชาชนนั้นต้องเป็นใหญ่นี่คือความหมายสูงค่าประชาธิปไตยอุดมการทุกคนจำได้ประชาธิปไตยประชาชนของมวลประชาโดยมวลประชาเพื่อมวลประชาประชาธิปไตยก้าวหน้ามวลประชาเป็นคนเริ่มต้นหนึ่งสิทธิ์หนึ่งเสียงร้อยเรียงเสียงประชาชนประชาธิปไตยเข้มข้นเพื่อประชาชนประชาธิปไตยมีประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนประชาชนเปรียบเหมือนมีทุกสิ่งทุกอย่างประชาชนคือศูนย์กลางผู้สร้างเส้นทางสว่างสวยสิทธิเสรีพลาดอนและความเป็นไทยมีอยู่ในประชาธิปไตยทุกคนมีได้มีชัยด้วยกันของคนทุกคนโดยคนทุกคนเพื่อทุกชั้นชนประชาธิปไตยตั้งตนให้คนทุกคนไม่มีกีดกันหญิงหรือชายรวยหรือจนก็คนเหมือนกันไม่มีใครใหญ่กว่านั้นเพราะเราเหมือนกันคือประชาชนสวัสดีค่ะพี่น้องนักสู้เปลี่ยนระบอบเดินหน้าสู่ประชาธิปไตยทุกท่านค่ะขอต้อนรับเข้าสู่รายการพิเศษนะคะการมาทบทวนข้อเท็จจริงเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553นะซึ่งเราจะดำเนินการในช่วงนี้เริ่มมาช่วงเดือนต้นเดือนกลางเดือนเมษานะคะแล้วก็จะยาวไปจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมค่ะก็ไม่ทราบว่าจะทบทวนไปได้ถึงไหนนะคะถึงไหนก็ถึงตรงนั้นนะคะประมาณแบบนี้ค่ะวันนี้เราก็มาอ่านกันต่อนะคะกับรายงานของสปช.นะคะท่านที่เข้ามาฟังรายการสดนะคะขณะนี้สัญญาณเน็ตก็ค่อนข้างจะ
ไม่ค่อยเสถียรนิดนึงนะคะทางสถานีเรานะคะแต่ว่าก็จะไปเรื่อยๆแบบนี้นะคะถ้ารู้สึกว่ามันมีสะดุดหมุนติ้วๆบ้างก็ต้องขออภัยด้วยถ้ารู้สึกว่าไม่ค่อยจะฟังไม่ค่อยราบรื่นเท่าไหร่นะคะพี่น้องอาจจะแวะเข้ามาฟังย้อนหลังก็ได้นะคะแต่ว่าดิฉันก็คิดว่าพอออกอากาศได้ก็จะดำเนินการไปเลยนะเพื่อที่ว่าไม่เสียเวลาเรานะคะค่ะไม่ทราบว่าเกิดอะไรขึ้นเหมือนกันนะเดี๋ยวจะลองปิดอุปกรณ์บ้างนะคะเพราะตอนนี้มันอาจจะหลายตัวเกินไป ค่ะทดลองดูนะคะรู้สึกว่าเน็ตอ่อนมากเลยทีเดียวค่ะวันนี้เราก็มาอยู่ยังอยู่กันที่รายงานของศูนย์ข้อมูลประชาชนผู้ได้รับผลกระทบจากการสลายการชุมนุมกรณีเมษาพฤษภา53นะคะหรือที่มีตัวย่อว่าสปช.นะคะซึ่งก็เป็นการรวมตัวกันของคนหนุ่มสาวหลังจากเหตุการณ์การสลายการชุมนุมที่ทำให้เกิดพี่น้องประชาชนสูญเสียชีวิตบาดเจ็บมากที่สุดในประวัติศาสตร์การเมืองไทยสมัยใหม่นะคะก็พวกเขาได้มารวมตัวกันรวบรวมข้อเท็จจริงของเหตุการณ์ให้ได้มากที่สุดนะคะก็นับว่าเป็นคุณูปการอย่างยิ่งเพราะว่าคณะกรรมการต่างๆที่ควรจะทำหน้าที่นี้นะคะเราก็ได้เห็นแล้วว่าหลายปี2ปีต่อมานั้นนะคะที่เขาควรจะได้รายงานออกมามันก็ไม่มีข้อเท็จจริงนะมากพออย่างที่สปช.ได้ช่วยรายงานไว้ให้กับเรานะคะก็ต้องขอขอบคุณสปช.มากๆนะคะสำหรับหนังสือที่ชื่อว่าความจริงเพื่อความยุติธรรมนะคะค่ะซึ่งเราก็ยังอยู่กันที่บทที่2ข้อเท็จจริงการเสียชีวิตและความรุนแรงเมษา53นะคะก็คือเขียนแล้วก็รวบรวมและก็เขียนรายงานโดยเกษมเพ็ญพินันค่ะคราวที่แล้วนั้นเราก็ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับคุณสวัสดิ์วางามนะคะวันนี้เราก็จะมาอ่านกันต่อในรายงานสปช.หน้า84นะคะวีรชนท่านที่7ก็คือนายบุญธรรมทองผุย7นายบุญธรรมทองผุยถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่หน้าผากซ้ายทะลุศีรษะด้านหลังส่วนบนเวลาประมาณ2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งภรรยาของนายบุญธรรมให้ข้อมูลว่าเพื่อนที่อยู่ร่วมเหตุการณ์เล่าว่าบุญธรรมถูกยิงเสียชีวิตที่แยกคอกวัวก่อนหน้านั้นเขาอยู่ที่ราชประสงค์แต่เมื่อเวทีที่ผ่านฟ้าประกาศขอกำลังเสริมเพราะมีทหารเข้ามาเขาจึงเดินทางไปพร้อมกับเพื่อนในเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษก่อนที่บุญธรรมจะถูกยิงมีการผลักกันไปมาบุญธรรมบอกให้พวกผู้หญิงกลับไปเนื่องจากอันตรายมากแล้วเขาก็ยืนโบกธงเพื่อให้ทหารหยุดแต่ทหารก็ยิงเข้ามาจากคำบอกเล่าของพยานสันนิษฐานได้ว่านายบุญธรรมถูกยิงช่วงเวลา2ทุ่มถึง2ทุ่มครึ่งสพช.รายงานว่าเขาถูกยิงด้วยปืนสงครามเข้าที่หน้าผากซ้ายทะลุศีรษะด้านหลังส่วนบนเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลผลการชันสูตรระบุว่าเขาเสียชีวิตเนื่องจากสมองฉีกขาดรุนแรงจากบาดแผลกระสุนปืนความเร็วสูง8นายสมิงแตงเพชรถูกยิงศีรษะด้วยปืนสงครามเวลาประมาณ 20:15 นภรรยาของนายสมิงกล่าวว่าผู้ชุมนุมที่ไปด้วยกันบอกเธอว่าสมิงถูกยิงที่สี่แยกคอกวัวพวกเขาไปกันเป็นกลุ่มตอนแรกพวกเขานึกว่าทหารยิงด้วยกระสุนปลอม
แต่แล้วทหารก็ยิงด้วยกระสุนจริงคนที่ไปด้วยกันหนีกันหมดคนที่ไปด้วยหนีกันหมดส่วนบุตรสาวเล่าว่าไม่มีใครเห็นตอนบิดาถูกยิงแต่คนที่รู้จักกันบอกว่าในช่วงเกิดเหตุเขาวิ่งสวนกับนายสมิงอยู่คนอื่นๆชวนเขากลับบ้านแต่นายสมิงวิ่งไปข้างหน้าไม่ถอยจนเป็นเหตุให้ถูกยิงที่ศีรษะด้วยอาวุธปืนสงครามเวลาประมาณ20:15 น.นายสมิงถูกนำตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์เขาไม่รู้สึกตัวเลยจนกระทั่งเสียชีวิตในวันที่14 เมษายน 2553เวลาประมาณ23 น.แพทย์ระบุสาเหตุจากสมองบวมช้ำฉีกขาดมีเลือดออกในเนื้อสมอง9นายสมศักดิ์แก้วสารถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่หลังทะลุชายโครงขวาไม่ทราบเวลาแน่ชัดไม่มีพยานที่บ่งชี้ได้ว่านายสมศักดิ์เข้าไปที่ชุมนุมอย่างไรถูกยิงในลักษณะใดเวลากี่โมงครอบครัวของเขารู้แค่ว่าสมศักดิ์ถูกยิงที่หน้าอกและมีภาพจากคลิปเหตุการณ์บริเวณแยกคอกวัวที่คาดว่าจะเป็นนายสมศักดิ์ขณะถูกนำขึ้นรถเพื่อส่งโรงพยาบาลสพช.รายงานว่านายสมศักดิ์ถูกยิงที่หลังทะลุอกซ้ายเสียชีวิตที่โรงพยาบาลสิริราชขณะที่ผลการชันสูตรระบุว่าพบบาดแผลทางเข้าของกระสุนปืนบริเวณหลังด้านขวาและออกที่ใต้ชายโครงขวาด้านหน้าตรงกับภาพในคลิปวิดีโอเสียชีวิตในเวลา 22:45 ของวันที่10 เมษายนทั้งนี้แพทย์ระบุสาเหตุการเสียชีวิตเนื่องจากเสียเลือดจำนวนมากจากบาดแผลกระสุนปืนความเร็วสูงทำลายตับและไตขวาความตายที่ถนนดินสอสตรีวิทยาด้านสถานการณ์ที่บริเวณถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยหลังเวลา18:00 น.เหตุการณ์ทั่วไปยังค่อนข้างสงบกลุ่มผู้ชุมนุมซึ่งตั้งแนวขวางรถสายพานลำเลียงของทหารในระยะประชิดอยู่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยามาตั้งแต่ช่วงเย็นยังคงประจันหน้ากับฝ่ายทหารในขณะเดียวกันก็ยังมีเฮลิคอปเตอร์โปรยแก๊สน้ำตาลงใส่กลุ่มผู้ชุมนุมพอท้องฟ้ามืดฝ่ายทหารก็เปิดเพลงพระราชนิพนธ์อย่างต่อเนื่องจากนั้นเวลาประมาณ19:15มีกลุ่มผู้ชุมนุมพร้อมรถติดเครื่องเสียงจากเวทีชุมนุมราชประสงค์มาสมทบผู้ชุมนุมซึ่งก่อนหน้านี้กระจายตัวออกไปจึงได้รวมกำลังกลับมาตั้งแนวประจันหน้ากับฝ่ายทหารอีกครั้งโดยมีรถยนต์จอดขวางประชิดรถทุ่มเกราะขณะที่บนเวทีปราศัยที่สะพานผ่านฟ้านายจาตุรนต์ฉายแสงกำลังปราศัยโจมตีนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะถึงเวลา 19:24 กลุ่มผู้ชุมนุมที่ประจันหน้ากับฝ่ายทหารได้ขว้างปาสิ่งของใส่เจ้าหน้าที่ขณะที่ฝ่ายทหารเริ่มยิงปืนขู่เฮลิคอปเตอร์ที่บินวนอยู่รอบๆเหนือแนวปะทะของทั้งสองฝ่ายได้โปรยแก๊สน้ำตาลงมาอีกจนทำให้ผู้ชุมนุมบางคนยิงพลุตอบโต้ในช่วงเวลาประมาณ 19:30 ฝ่ายทหารได้ประกาศให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเดินทางกลับทำให้กลุ่มเสื้อแดงในบริเวณนั้นใช้ไม้ขวดน้ำและวัตถุที่มีอยู่คว้างใส่ทหารด้านทหารได้ใช้กระสุนยางและกระสุนจริงยิงขึ้นฟ้าและใช้แก๊สน้ำตาตอบโต้ทันทีหลังจากนั้นได้เกิดการปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับทหารเป็นระยะจนกระทั่งมีระเบิดดังขึ้นสองครั้งทางฝั่งทหารจากคลิปบันทึกเหตุการณ์จะเห็นประกายไฟจากระเบิดในนาทีที่ 4.08 และได้ยินเสียงดังคล้ายระเบิดอีกลูกในนาทีที่ 4.44 ชายที่ใส่หมวกในภาพคือนายฮิโรยุกิมูรามุโตะ
พยานลำดับที่002เล่าถึงเหตุการณ์ในช่วงนี้ว่าตัวพยานได้อยู่บริเวณแนวหน้าใกล้กับรถทหารผู้ชุมนุมได้หาหินมาขว้างปาใส่ทหารส่วนหนึ่งก็หมอบหลบกระสุนในขณะนั้นมีคนบาดเจ็บและเมื่อพยานหันไปมองที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยก็เห็นกระสุนปืนกระทบกับตัวอนุสาวรีย์จนปูนแตกกระจายออกจากนั้นพยานก็เดินไปหาก้อนหินที่บริเวณหน้าร้านแมคโดนัลด์ที่ข้างโรงเรียนสตรีวิทยาและเห็นลูกระเบิดลูกแรกลงที่โรงเรียนสตรีวิทยาใกล้กับรถทหารแต่ไม่ทราบว่ายิงมาจากไหนหลังจากระเบิดลูกแรกลงฝ่ายผู้ชุมนุมบางส่วนได้วิ่งเข้าไปถึงหลังของรถทหารและบางคนก็ปีนและบางคนก็ขึ้นไปบนรถสักพักหนึ่งก็มีระเบิดอีก2ลูกระเบิดขึ้นในเวลาพร้อมกันแต่พยานไม่ทราบว่ายิงมาจากไหนเช่นกันตอนที่เกิดระเบิดลูกที่2และ3พยานอยู่ใกล้กับรถของทหารแล้วหลังเกิดระเบิดผู้ชุมนุมก็ได้ลุกฮือทะลักเข้าไปข้างในถนนดินสอนายทหารยศพันเอกคนหนึ่งได้ให้การกับ DSI ซึ่งมีข้อมูลเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์ช่วงนี้ว่าเวลาประมาณ20นาฬิกาเศษได้รับทราบจากผบ.พลว่ากำลังทหารที่ปฏิบัติภารกิจอยู่ที่ถนนตะนาวแยกคอกวัวได้ถูกยิงด้วยระเบิด M79 ทหารได้รับบาดเจ็บหลายนายผบ.พลจึงได้เรียกประชุมเพื่อวางแผนถอนกำลังผบ.พลจึงได้เรียกประชุมเพื่อวางแผนการถอนกำลังเนื่องจากไม่สามารถปฏิบัติภารกิจให้สำเร็จได้เพราะกลุ่มผู้ชุมนุมมีจำนวนมากเกินไปขณะที่มีการเรียกประชุมมีระเบิดตกลงมาใกล้บริเวณที่นายทหารประชุมกันอยู่สะเก็ดระเบิดถูกทหารได้รับบาดเจ็บหลายนายและพันเอกร่มเกล้าทุวธรรมและสิบโทภูริวัฒน์ประพันธ์เสียชีวิตส่วนพยานได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยต่อมาในเวลาไล่เลี่ยกันได้มีระเบิดอีกลูกหนึ่งตกเข้าใส่กลุ่มทหารที่กำลังถอยร่นเสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บอีกหลายนายกำลังพลจึงช่วยกันลำเลียงคนบาดเจ็บออกจากพื้นที่พยานได้สั่งให้กำลังพลถอยกลับไปที่แยกสะพานวันชาติขณะที่ทหารถอนกำลังนั้นกลุ่มชายชะกันเสื้อแดงได้รุกไล่ติดตามเข้ามารุมทำร้ายโดยตลอดในระหว่างนั้นพยานได้ยินเสียงปืนประปรายแต่ไม่ทราบว่ายิงมาจากฝ่ายใดจนกระทั่งได้มีการประสานกับแกนนำกลุ่มผู้ชุมนุมเพื่อให้ต่างฝ่ายต่างหยุดการกระทำเหตุการณ์จึงได้สงบจากข้อมูลที่เผยแพร่ต่อสาธารณะจนถึงปัจจุบันยังไม่สามารถระบุได้ว่าระเบิดที่ยิงหรือขว้างลงมาใส่ทหารนั้นมาจากบริเวณใดหรือใครเป็นผู้ปฏิบัติการครั้งนั้นหลังจากเหตุการณ์ระเบิดระหว่างที่ทหารถอยร่นจากแนวปะทะบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาไปทางสะพานวันชาติพบว่าฝ่ายทหารได้ยิงปืนในแนวราบเข้าหาผู้ชุมนุมจนทำให้บรรดากลุ่มผู้ชุมนุมได้รับบาดเจ็บและเสียชีวิตและมีข้อมูลจากพยานบางคนกล่าวถึงการยิงลงมาจากตึกภายในโรงเรียนสตรีวิทยาโดยระบุว่าเห็นมีแสงไฟสว่างขึ้นบนตึกซึ่งในภายหลังเหตุการณ์สลายการชุมนุมวันที่14เมษายนหนังสือพิมพ์ Post Today ได้มีการอ้างถึงแหล่งข่าวซึ่งเป็นนายทหารภายในสอช.ว่าได้มีการเตรียมพลซุ่มยิงเพื่ออารักขาผบ.หน่วยและไล่ล่าแกนนำที่ถูกออกหมายจับด้วยโดยวางตัวอยู่บนตึกสูงซึ่งพลซุ่มยิงที่ว่านี้มาจากหน่วยเฉพาะกิจ90หรือฉก90 Task Force 90ลพบุรีและอีกหน่วยมาจากทหารเสือราชินีร.21 รอ.อ.เพื่ออารักขาพลตรีวลิตโรจนภักดี
ผบ.พลร.สองร.อ.จากเหตุการณ์ระเบิดบริเวณถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยานี้ทำให้ผู้บังคับบัญชาของหน่วยทหารที่รับผิดชอบในการสลายการชุมนุมและเจ้าหน้าที่ทหารเสียชีวิตทั้งหมด5นายได้แก่1พันเอกพิเศษร่มเกล้าทุวธรรมข้อมูลจากสพช.ระบุว่าถูกระเบิดมีบาดแผลฉีกขาดที่ท้ายทอยขวาและน่องสองข้างพันเอกร่มเกล้าถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าและเสียชีวิตเมื่อเวลา 3:00 นของวันที่11เมษายน2553โดยข้อมูลจากสพช.ระบุสาเหตุการตายว่าเนื่องจากสมองฉีกขาด 2. พลทหารภูริวัฒน์ประพันธ์ถูกระเบิดมีบาดแผลเปิดกะโหลกท้ายมีบาดแผลเปิดกะโหลกท้ายทอยขวาน่องสองข้างฉีกขาดฟกช้ำเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลวชิระเนื่องจากสมองฉีกขาด 3. สิบโทอนุพงษ์เมืองอัมพันธ์ถูกระเบิดสวงอกฟกช้ำน่องสองข้างฉีกขาดฟกช้ำเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลวชิระเนื่องจากหัวใจฉีกขาด 4. พลทหารสิงหาอ่อนทรงถูกระเบิดมีบาดแผลฉีกขาดที่อกซ้ายและต้นขาซ้ายด้านหน้าเสียชีวิตก่อนถึงโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเนื่องจากหัวใจฉีกขาด 5. สิบเอกอนุพลหอมมาลีถูกสะเก็ดระเบิดที่ศีรษะเสียชีวิตที่โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าด้วยสาเหตุสมองฉีกขาดเมื่อวันที่13เมษายน2553เวลา 17:45 น.ทั้งนี้มีพลเรือนเสียชีวิตทั้งหมด9รายตั้งแต่ก่อนเกิดเหตุระเบิดจนกระทั่งหลังเหตุการณ์ระเบิดแล้วดังนี้ 1. นายบุญจันทร์ไหมประเสริฐถูกยิงบริเวณขาหนีบข้างซ้ายช่วงเวลา 18:00 น.ถึง 19:00 น.นายโยธินไหมประเสริฐบุตรชายของนายบุญจันทร์ให้ข้อมูลว่านายบุญจันทร์มาร่วมชุมนุมและนอนอยู่ที่เต็นท์ราชบุรีในวันที่10เมษายนเขาได้โทรให้ลูกชายมาหาหลังจากเลิกงานประมาณ 19:30 น.ลูกชายได้ไปหาที่ผ่านฟ้าแต่ไม่พบจึงได้ออกตามหาจนประมาณ3ทุ่มจนประมาณ 21:00 น.ขณะนั้นมีเสียงปืนดังตลอดเวลาและเขาได้ถูกแก๊สน้ำตาเข้าไปจนทนไม่ไหวจึงได้กลับบ้านและเปิดทีวีดูเห็นว่ามีศพชายนิรนามแต่ไม่ได้คิดอะไรกระทั่งวันต่อมาจึงได้มาตามหานายบุญจันทร์ที่เต็นท์ราชบุรีอีกครั้งแต่ไม่พบจึงได้ออกตามหาตามโรงพยาบาลและไปพบศพของนายบุญจันทร์เมื่อวันที่12เมษายนที่โรงพยาบาลรามาธิบดีพยานลำดับที่007ซึ่งเป็นหน่วยพยาบาลเล่าว่าเวลา 18:00 น.เริ่มมีการใช้กระสุนจริงที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาพยานยืนอยู่บริเวณหน้าแมคโดนัลด์เห็นคนถูกยิงบริเวณขาหนีบใกล้อวัยวะเพศพยานเป็นคนนำเข้าไปนำร่างชายคนนั้นออกมาห้ามเลือดแต่กระสุนถูกเส้นเลือดใหญ่เป็นแผลฉกรรจ์จึงเสียชีวิตผลการชันสูตรเบื้องต้นระบุว่านายบุญจันทร์ถูกยิงที่ขาหนีบซ้ายถูกเส้นเลือดใหญ่เสียชีวิตที่โรงพยาบาลรามาธิบดีหนังสือรับรองการตายระบุว่าเขาเสียชีวิตในเวลา 19:30 น.เนื่องจากบาดแผลฉีกขาดทะลุบริเวณสะโพกข้างซ้ายและหัวเหนาข้างซ้ายทะลุเข้าเส้นเลือดใหญ่ทะลุเข้าเส้นเลือดแดงใหญ่บริเวณต้นขาซ้ายส่วนหน้าฉีกขาดค่ะพี่น้องคะก็พักช่วงแรกไว้ที่วีรชนของเรานะฮะคุณบุญจันทร์ไหมประเสริฐค่ะบทเพลงที่เราจะมาเปิดนะคะในช่วงนี้ที่เราจะไล่ไปตามรายชื่ ผู้เสียชีวิตของทางสปช.นะคะซึ่งจะเป็น
ลำดับไปเพื่อเราจะได้เปิดให้ครบทุกท่านนะคะไม่หลงนะคะเราก็ได้เปิดเพลงของคุณเกรียงไกรคำน้อยคุณอนันต์ชินสงครามไม่มีนะคะขออภัยคุณเกรียงไกรคำน้อยคุณมนชัยแซ่จองทวัฒนชัยกลัดสุขไรสนทิพลมนะคะวันนี้บทเพลงของทางทีมงานคุณอเล็กโชคร่มพฤกษ์นะคะก็ได้ประพันธ์ทำดนตรีแล้วก็ช่วยกันรวมทีมกันทำร้องเพลงแล้วก็บันทึกเสียงมานะคะเป็นท่านต่อไปในตามรายงานนี้ก็คือคุณอัมพลตติยรัตน์นะคะเดี๋ยวเราจะไปฟังเพลงของวีรชนท่านนี้แล้วเราจะมาอ่านกันต่อนะคะวนเวียนบกวน
้อนผ่านฝนไม่ลืมอำพรตติยรัตน ค่ะพี่น้องคะก็พอจะทราบสาเหตุแล้วนะคะว่าทำไมสัญญาณการส่งออากาศอาจจะไม่ค่อยราบรื่นนะคะก็เรียกว่าคอมพิวเตอร์ไม่ค่อยได้คลีนนะคะมีไฟล์ค้างเยอะเหลือเกินนะคะต้องขออภัยด้วยนะคะค่ะเอาละค่ะคงพอได้นะคะอาจจะฟังติดๆขัดๆบ้างถ้าท่านใดรู้สึกว่าติดขัดเกินไปก็มาฟังย้อนหลังนะคะเพราะว่าเดี๋ยวทาง YouTube เขาก็จะไปประมวลผลแล้วมันก็จะราบรื่นปกติดีค่ะต้องขออภัยด้วยทางเทคนิคนิดหน่อยค่ะเราก็จะอ่านกันต่อนะคะรายงานสปช.หน้า91อยู่ที่ประเด็นที่ทางอาจารย์เกษมนะคะได้รวบรวมรายชื่อพลเรือนที่เสียชีวิต9รายในเหตุการณ์บริเวณหน้าในบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาถนนดินสอนะคะก็ท่านแรกคือบุญจันทร์ไหมประเสริฐนะคะท่านที่2ยุทธนาทองเจริญภูนพรนะสองนายยุทธนาทองเจริญภูนพรถูกยิงที่ศีรษะด้านหลังทะลุด้านหน้าเวลาประมาณ20นาฬิกานางสาวใหม่ขุนนรงค์แฟนสาวของยุทธนาเล่าว่าวันที่10เมษายน2553มีรายงานข่าวทางช่องเคเบิลทีวีว่าบรรยากาศตึงเครียดในที่ชุมนุมผู้ชุมนุมกับทหารใกล้จะปะทะกันยุทธนาจึงเตรียมมุ่งหน้าไปที่สะพานผ่านฟ้าโดยขับรถมอเตอร์ไซค์ออกจากบ้านที่ราชบุรีเวลาประมาณ13นาฬิกาและโทรมาหาเธอประมาณเวลาโทรมาหาเธอประมาณ16นาฬิกาว่าจะแวะมารับเธอที่บ้านในอำเภอโพธารามจนเวลาเกือบ19นาฬิกาแม่ของเธอบอกว่านายยุทธนาโทรศัพท์มาหาที่บ้านด้วยน้ำเสียงสั่นฝากบอกให้เธอโทรกลับด้วยเธอได้โทรกลับไปหลายครั้งแต่ไม่มีใครรับสายกระทั่งเวลาเกือบ21นาฬิกาเธอจึงรู้ว่าเขาถูกยิงเสียชีวิตแล้วเพื่อนๆของยุทธนาที่เต็นท์นปช.ราชบุรีที่เป็นคนพาเขาไปโรงพยาบาลบอกว่าเขาถูกยิงในเวลาเกือบ20นาฬิกาและคุณป้าคนหนึ่งเล่าเหตุการณ์ที่หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาในคืนนั้นให้ใหม่ฟังว่ายุทธนาวิ่งหนีมาแล้วแต่พอดีเธอล้มเขาเลยวิ่งไปช่วยพยุงทำให้เขาถูกยิงเธอบอกเขาว่าเห็นตอนที่เขาถูกยิงแล้วล้มไปนอกจากนี้มีตำรวจบอกว่าบอกกับญาติว่ายุทธนาน่าจะถูกสไนเปอร์ยิงมาจากชั้น2ของโรงเรียนสตรีวิทยานายยุทธนาถูกยิงที่ศีรษะด้านหลังทะลุด้านหน้าเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลหัวเฉียวเวลาประมาณ 20:30 นาทีนอกจากนี้ญาติยังพบบาดแผลบริเวณขาซึ่งแพทย์แจ้งว่าถูกกระสุนยางสถาบันนิติเวชระบุว่าเขาเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนความเร็วสูงที่ศีรษะทำลายสมอง 3. นายวสันต์ผู้ทองถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่ศีรษะด้านหลังทะลุด้านหน้าและกระสุนไม่ทราบชนิดที่ขาระหว่าง 20-21 นาฬิกามีหลักฐานแน่ชัดว่านายวสันต์ผู้ทองผู้ชุมนุมคนเสื้อแดงได้เดินรุกเข้าไปในถนนดินสอเลยจุดที่ระเบิดลงบริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาขณะที่ทหารกำลังถอยร่นไปทางสะพานวันชาติ
และมีเสียงปืนดังจากฝั่งทหารเป็นระยะจากคลิปเหตุการณ์จะเห็นเขาถูกยิงล้มลงขณะถือธงและหันหลังให้แนวทหารอยู่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนสตรีวิทยาก่อนที่นายวสันต์จะถูกยิงเสียชีวิตเขาได้โทรศัพท์ไปบอกมารดาว่าเหตุการณ์ปะทะยุติลงแล้วทหารเลิกบุกแล้วมารดาจึงได้เข้านอนในเวลาประมาณ20นาฬิกาจากนั้นไม่นานมารดาได้ยินเสียงประกาศทางวิทยุว่ามีคนเสียชีวิตชื่อนายวสันต์ผู้ทองด้านน้ำทิพย์พ่วงท้วมน้องสาวของนายวสันต์ที่ไปชุมนุมด้วยกันเล่าว่านายวสันต์ได้โทรศัพท์เข้ามาหาเธอในเวลา 19:55 นาทีแต่เธอไม่ได้รับสายจากนั้นเธอได้โทรศัพท์กลับไปในเวลาประมาณ 20:30 นาฬิกา30นาทีซึ่งเป็นเวลาที่การปะทะได้ซาลงแล้วแต่ปรากฏว่าไม่มีใครรับสายต่อมาเวทีได้ประกาศว่ามีผู้เสียชีวิตชาวสมุทรปราการชื่อนายวสันต์ผู้ทองจึงได้เข้าไปดูศพที่เวทีเธอเห็นว่านอกจากถูกยิงที่ศีรษะแล้ววสันต์ยังถูกยิงที่ขาอีกหนึ่งนัดจากปากคำของผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์เล่าว่าก่อนการเสียชีวิตนายวสันต์ได้มีการปะทะกันก่อนการเสียชีวิตของนายวสันต์ได้มีการปะทะกันระหว่างคนเสื้อแดงกับทหารขบวนรถของทหารกำลังจะโผล่ไปที่อนุสาวรีย์ประชาธิปไตยซึ่งหากเลี้ยวซ้ายก็จะเจอกับฝูงชนจำนวนมากแต่เพราะทหารถูกอาวุธที่ภายหลังเชื่อกันว่าคือระเบิด M79 ทหารจึงถอยผู้ชุมนุมจึงเดินตามทหารเข้าไปในถนนดินสอวสันต์อยู่ในกลุ่มแนวหน้าที่ไปดูสถานการณ์ครอบครัวของวสันต์ได้รับการยืนยันจากชาวบ้านในบริเวณที่เกิดเหตุว่านายวสันต์เสียชีวิตตรงทางม้าลายเส้นที่5หน้าโรงเรียนสตรีวิทยาพยานลำดับที่025ซึ่งอยู่ในเหตุการณ์ที่บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวิทยาให้การว่าเขาเห็นผู้เสียชีวิตในบริเวณนั้น3คนคือนายวสันต์ผู้ทองนายฮิโรยุกิมูราโมโตะและนายทศชัยเมฆงามฟ้าซึ่งเป็นญาติของเขาพยานเล่าว่าได้เกิดเหตุการณ์ปะทะกันระหว่างผู้ชุมนุมกับทหารโดยทหารได้ถอยร่นเข้าไปในถนนดินสอในขณะนั้นพยานอยู่ตรงร้านแมคโดนัลด์ได้ขยับตามกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าไปเรื่อยๆจนมาถึงต้นไม้ใหญ่หน้าประตูโรงเรียนสตรีวิทยาโดยพยานหลบอยู่หลังต้นไม้ต้นที่2ซึ่งมีผู้ชุมนุมหลบกันอยู่เกือบ30คนเนื่องจากในขณะนั้นบนตึกของโรงเรียนสตรีวิทยาตรงดาดฟ้าและกันศาสตร์มีทหารยิงลงมาพยานเห็นทหารอยู่ข้างบนอาคารโรงเรียนจำนวนมากในบริเวณที่พยานหลบอยู่นั้นมีกำแพงโรงเรียนกับต้นไม้ที่กำบังวิถีกระสุนที่ยิงมาจากโรงเรียนได้แต่ฝั่งตรงข้ามโรงเรียนคือฝั่งอาคารพันนีหรือฝั่งร้านอาพรพาณิชย์เป็นทางเปิดสำหรับวิถีกระสุนในระหว่างนั้นเองพยานได้เห็นคนถูกยิงที่ศีรษะซึ่งทราบต่อมาภายหลังว่าชื่อนายวสันต์ผู้ทองพอวสันต์ถูกยิงผู้ชุมนุมได้เข้าไปช่วยกันเอาศพออกมาเหตุการณ์ในขณะนั้นโกลาหลกันมากและพยานมองไม่เห็นคนยิงแต่เชื่อว่าวิถีกระสุนมาจากทางทหารวสันต์ถูกยิงศีรษะด้านหลังทะลุด้านหน้าขณะหันหลังให้แนวทหารคาดว่าเขาน่าจะเสียชีวิตในที่เกิดเหตุเนื่องจากมีการนำร่างของเขาไปที่เวทีชุมนุมสะพานผ่านฟ้าก่อนที่จะนำส่งโรงพยาบาลกลางมรณบัตรระบุว่าเขาเสียชีวิตในเวลา 21:00 นจากบาดแผลกระสุนปืนความเร็วสูงที่ศีรษะทำลายสมองจากคำบอกเล่าของพยานว่าวสันต์ถูกยิงหลังเหตุระเบิดและจากเวลาที่เขาเสียชีวิตจึงคาดว่าเวลาที่เขาถูกยิงอยู่ในช่วง20
ถึง21นาฬิกา 4. นายสยามวัฒนนุกูลถูกยิงด้วยกระสุนปืนความเร็วสูงที่หลังเวลา20นาฬิกาถึง21นาฬิกานางสาวจุฬาลัยนพคุณภรรยาของนายสยามเล่าว่าไม่สามารถติดต่อนายสยามได้ตั้งแต่เวลาทุ่มกว่าจนเช้าวันรุ่งขึ้นสยามก็ยังไม่กลับบ้านเธอจึงออกตามหาเขาที่เวทีชุมนุมและโรงพยาบาลจนกระทั่งไปพบศพที่โรงพยาบาลกลางจากแผ่นซีดีบันทึกเหตุการณ์10เมษายน2553ที่เธอดูเธอพบว่าหลังจากนายวสันต์ถูกยิงล้มลงเหมือนนายสยามกำลังจะหันหลังวิ่งกลับแต่ก็ล้มลงก่อนส่วนบุญนำตาเวียงพี่สาวของนายสยามเล่าว่านายสยามถูกยิงจากด้านหลังทางขวาโดยกระสุนฝังในไม่ทะลุเธอบอกว่าถ้าดูจากแผ่นซีดีบันทึกเหตุการณ์จะเห็นว่าหลังจากวสันต์ล้มลงจะเห็นนายสยามวิ่งผ่านกล้องและเมื่อวิ่งกลับมาอีกทีก็เห็นเขาทรุดทวบลงไปจากคลิปวิดีโอและคำบอกเล่าของพยานอาจสันนิษฐานได้ว่านายสยามถูกยิงจากแนวที่ทหารถอยร่นไปทางสะพานวันชาติเหมือนกับกรณีของนายวสันต์และในเวลาที่ต่อเนื่องกันข้อมูลของสพช. ระบุว่าสยามถูกปืนสงครามยิงอกทะลุหลังเสียชีวิตขณะนำส่งโรงพยาบาลขณะที่ผลการตรวจพิสูจน์ศพระบุว่าเขาเสียชีวิตจากบาดแผลกระสุนปืนความเร็วสูงที่ทรวงอกด้านหลังทะลุหลอดเลือดแดงใหญ่ช่องอกและเสียโลหิตปริมาณมากค่ะพี่น้องคะวันนี้นะคะเราก็จะมาทบทวนเหตุการณ์เมษาพฤษภา2553ไว้เท่านี้ก่อนนะคะกันนี้ก็เป็น4ท่านของนาย9วีรชนนะคะที่เสียชีวิตในบริเวณถนนดินสอหน้าโรงเรียนสตรีวิทยานะคะก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่โรงเรียนสตรีวิทยาได้ยอมให้ทหารนะคะเข้าไปใช้เป็นใช้อาคารเป็นที่ปฏิบัติการยิงสังหารประชาชนในช่วงเหตุการณ์14ตุลา2516นะคะเราก็ทราบว่านักเรียนโรงเรียนหลายๆโรงเรียนค่ะในบริเวณถนนราชดำเนินได้เข้าร่วมการชุมนุมด้วยนะคะแล้วก็มีความรู้สึกว่าโรงเรียนแถวๆนั้นก็เป็นโรงเรียนที่มีความตื่นตัวทางการเมืองสูงนะคะในย่านราชดำเนินก็ไม่น่าเชื่อว่าผู้บริหารโรงเรียนนะคะจะไม่มีความแข็งขืนต่อการกระทำอันอุกอาจเช่นนี้นะคะที่ยอมให้ทหารนั้นเอาอาวุธสงครามนั้นเข้าไปอยู่ในตึกอาคารเรียนเพื่อที่จะยิงทำร้ายพี่น้องประชาชนก็เหมือนกันนะคะกับที่เราก็ไม่อยากจะเชื่อว่าสภากาชาดไทยก็ได้ให้ทหารใช้ตึกในการเป็นที่อยู่นะคะเป็นฐานที่มั่นสำหรับทหารทั้งกำลังคนแล้วก็อาวุธนะคะสิ่งเหล่านี้ก็เป็นเรื่องที่ใครจะไม่เชื่อก็ได้นะคะใครจะมาคัดค้านเราก็ได้ค่ะแต่ที่สำคัญคือคุณต้องเห็นตรงกันอย่างหนึ่งว่ามันถึงเวลานะที่เราจะต้องตั้งคณะกรรมการค้นหาความจริงเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้แล้วก็สร้างพื้นที่ปลอดภัยให้กับทุกคนที่จะพูดความจริงปล่อยนักโทษการเมืองนะแม้แต่ทหารที่เป็นผู้ยิงอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะ
ก็ชะลอการดำเนินคดีกับเขาค่ะและให้เขามาพูดความจริงนะคะมันจะต้องเข้าสู่กระบวนการค้นหาความจริงให้ได้แล้วก็คดีก็ว่ากันไปตามคดีและใครที่ทำความผิดอะไรก็จะต้องยอมรับในการเดินหน้าเข้าสู่คดีและซึ่งดิฉันเชื่อว่าในที่สุดนั้นสังคมก็จะต้องไปสู่การคลี่คลายที่การให้อภัยต่อกันแต่ก่อนจะไปถึงจุดนั้นเราต้องเอาข้อเท็จจริงต่างๆมาวางบนโต๊ะเดียวกันโดยที่ทุกคนที่จะพูดความจริงได้รับความคุ้มครองให้พูดได้อย่างปลอดภัยคนที่เกี่ยวข้องทั้งหมดต้องไม่มีอำนาจต้องไม่อยู่ในอำนาจทั้งหมดนะฮะต่อข้อมูลของรัฐทั้งปวงนะมันจะต้องมีกระบวนการค่ะนะฮะซึ่งมันในยุคปัจจุบันนี้เนี่ยโลกเราเนี่ยนะคะได้ผ่านเหตุการณ์ทำนองเนี้ยมาหลายเหตุการณ์มีคณะกรรมการผู้เชี่ยวชาญในการคลี่คลายความขัดแย้งในประเทศต่างๆทั่วโลกเนี่ยมีมากค่ะและเขาพร้อมที่จะเข้ามาช่วยประเทศไทยเรามาช่วยคนไทยเรานะขณะนี้ที่มันเป็นปัญหาอย่างเดียวคือทหารเองซึ่งขลาดเขลาเกินไปที่จะยอมรับความจริงว่าได้กระทำสิ่งที่เลวร้ายไปเช่นนี้กับพี่น้องประชาชนนะงั้นอย่ามาพูดได้ความกล้าหาญของทหารไม่มีความกล้าหาญที่แท้จริงคือคุณต้องยอมรับความจริงในสิ่งที่ได้กระทำลงไปรวมทั้งฝ่ายประชาชนเราก็จะยอมรับความจริงว่ามีอะไรบ้างที่เรากระทำสังคมก็จะตัดสินแล้วก็มีเรียนรู้บทเรียนด้วยกันนะฮะในระหว่างนั้นเราก็จะชะลอคดีทุกคดีทุกคนปลอดภัยในการพูดความจริงแน่นอนว่าเราต้องการให้มีการดำเนินคดีเพื่อให้เกิดการเรียนรู้บทเรียนก็ว่ากันไปดิฉันเชื่อว่าทุกคนในเหตุการณ์12ปีที่ผ่านมาในวิกฤตการเมืองไทยนะคะคนที่มีความตั้งใจจริงที่จะพาประเทศชาติเนี่ยออกจากวิกฤตได้เนี่ยพร้อมเผชิญกับความจริงพร้อมเผชิญกับการตัดสินลงโทษเราทางสังคมนะฮะเพราะว่าเราก็เผชิญกันอยู่ทุกวันนี้แหละค่ะนะคะยังไม่ถึงศาลชั้นไหนเราก็ถูกตัดสินกันล่วงหน้ามาโดยตลอด10ปีนี้แล้วค่ะนะฮะมันไม่ใช่เรื่องใหม่อะไรแล้วนะคะแต่เราต้องการให้กระบวนการที่มันเกิดขึ้นเป็นกระบวนการที่มีมาตรฐานสากลในการคืนความเป็นธรรมสร้างความยุติธรรมขึ้นในสังคมไทยให้ได้นะคะก็เป็นกำลังใจให้ทุกท่านที่ต่อสู้ในแนวทางนี้นะคะกี่ไม่กี่วันนี้แล้วนะคะพี่สมยศเกษมพฤกษาเกษมสุขนะคะก็จะได้รับอิสรภาพนะคะก็ขอแสดงความยินดีล่วงหน้าแล้วก็ขณะนี้ก็มีการระดมทุนเพื่อที่จะมอบเป็นเงินขวัญถุงนะคะให้กับเป็นกำลังใจให้กับพี่สมยศนะคะเพื่อจะตั้งต้นชีวิตหลังกรงธรรมก็เชิญชวนพี่น้องด้วยนะคะเข้าใจว่าคุณสุชาตินาคบางไทเป็นแกนหลักนะคะในการนำระดมทุนนี้นะคะก็ขอเชิญชวนพี่น้องประสานติดต่อเข้าไปเพื่อเป็นส่วนหนึ่งกันนะคะเข้าใจว่าจำนวนนั้นก็ไม่จำเป็นต้องมากมายอะไรนะคะตามกำลังของเราก็ถ้าปรัชญาณศาสตร์เรายังอยู่ที่ในประเทศไทยนะคะหรือว่ายังมีโอกาสได้ทำกิจกรรมก็คงจะได้มีส่วนร่วมในการทำกิจกรรมรับต้อนรับนะคะพี่สมยศสู่อิสรภาพหลังกรงธรรมกันนะคะก็คงจะได้ต้อนรับค่ะแต่ว่าวันนี้เราก็เป็นนักโทษการเมืองกันเองแล้วนะคะก็เลยไม่สามารถจะไปร่วมช่วยได้แต่ว่าท่านที่มีกำลังอยู่ในประเทศไทยก็ได้ไม่ได้นิ่งนอนใจก็รวมตัวกันที่จะจัดกิจกรรมขึ้นมานะคะก็อยากให้พี่น้องไปช่วยกันเยอะๆนะคะเป็นกำลังคนละเล็กคนละน้อยอย่างของพวกเราแต่ว่าจริงๆพวกเรานั้นมีปริมาณมหาศาลขณะนี้ที่ขาดก็คือการติดต่อสื่อสารความมั่นใจนะคะที่ความเชื่อมั่นศรัทธาที่เรามีต่อกันดูจะลดน้อยถอยลงไปนะจะทำอย่างไรให้เราฟื้นความเชื่อมั่นศรัทธาต่อกันกับกันอีกนะคะเหมือนที่เราเคยเป็นครอบครัวใหญ่กันนะคะก็ฝากพี่น้องด้วยนะคะช่วยกันเหลือเวลาก็อีกประมาณรู้สึกว่าจะออกวันที่30เมษายนนี้แล้วนะคะก็ช่วยกันด้วยนะคะโอกาสหน้าก็จะมาพูดคุยมาอ่านทบทวน
รายงานข้อเท็จจริงเหตุการณ์เมษาพฤษภา53กันต่อนะคะจะอ่านกันไปยาวจนถึงสิ้นเดือนพฤษภาคมค่ะพี่น้องคะแล้วก็จะได้ทบทวนกันนะคะวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านค่ะที่เห็นความสำคัญของการทบทวนเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้และช่วยกันแชร์คลิปนี้ไปนะคะก็ส่งกำลังใจทุกท่านด้วยค่ะเมื่อวานนี้ก็มีพี่น้องในห้องแชทนะคะอยากฟังเพลงให้มีกำลังใจด้วยนะคะติดค้างไว้ตั้งแต่เมื่อวานก็มาเปิดวันนี้ละกันนะเพลงกำลังใจโอกาสหน้ามาพบกันใหม่นะคะสู้ๆนะคะสวัสดีค่ะบรรลุชัย